ออกแต่ยังไม่มั่นใจว่าคำหรือประโยคนี้จะนำไปใช้ในรูปแบบใดได้บ้างเราเอาเทคนิคในการเนี่ยของ prefix กับ suffix เนี่ยเอามาใช้เป็นประโยชน์นะครับมันก็ช่วยให้เราเดาคำศัพท์ได้ง่ายมากขึ้นนะรวมการเป็นอะไร in danger to put into danger ก็คือทำให้ตกนะทำให้ตกอยู่ในอันตรายนะครับนอกจากเขาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษพิชิตโทอีกจากอิงนาวกับครูบี้แล้วนะครับยังมีเขาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์อื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายกับครูที่เก่งๆอีกเพียบเลยทุกสิ่งอย่างในงาน Business Writing เนี่ยต้องมีขั้นมีตอนเหมือนเดิมค่ะจะมีแบบฟอร์มของเขาอยู่แล้วนะคะเราไปดูกันว่ามีคำว่าอะไรบ้างที่คนไทยเห็นเราพูดผิดบ่อยๆนะคะนอกจากอุบัติเหตุแล้วเนี่ยมันก็จะมีคำหนึ่งเนาะที่เป็นเชิงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้เหมือนกันก็ emergency ทางอิงนาวไม่เพียงแต่จะทำให้ทุกคนเข้าใจในภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแต่จะทำให้ทุกคนหลงรักในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยนะ